มาดามแป้งเผยข่าวดีไทยลีกหวนถ่ายทอดสดบนทีวีหวังแฟนสนับสนุนทรูวิชั่นกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 12:07 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยืนยันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ถ่ายทอดสดบนทีวีอีกครั้งผ่านทรูวิชั่นพร้อมจ่ายเงินสนุนสโมสรงวดแรกวันที่5สิงหาคมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหวังแฟนบอลช่วยสนับสนุนทรูวิชั่นหลังสมาคมบรรลุสัญญาขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกฤดูกาล 2024-25 ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นการกลับมาถ่ายทอดสดผ่านรูปแบบทีวีอีกครั้งพร้อมยืนยันจ่ายเงินสนับสนุนไทยลีก 1-2 งวดแรกวันที่5สิงหาคมนายกบอลไทยเผยหลังจบงาน FA Thailand Award วันที่24กรกฎาคมว่าปีที่แล้วตลอดทั้งปีสมาคมไม่สามารถขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้ทำให้ตั้งแต่แป้งเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้พยายามทำงานเรื่องนี้เต็มที่จนเราบรรลุสัญญากับทาง True Visionที่จะเป็นผู้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของไทยลีก1และไทยลีก2รวมถึงฟุตบอลถ้วย2รายการท่ามกลางข่าวลือที่สะพัดมากมายว่าปีนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณทาง True Vision และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องขอบคุณคุณเนวินชิดชอบที่ปรึกษาของแป้งที่เป็นผู้พูดคุยกับ True ร่วมกับแป้งจนเราได้ข้อสรุปร่วมกันดีใจที่วันนี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีอีกครั้งอยากฝากแฟนบอลสนับสนุนทรูวิชั่นและรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทรูวิชั่นและสมาคมด้วยไทยลีก2ทางทรูแจ้งว่าตอนแรกจะถ่ายทอดสดขั้นต่ำ30นัดแต่จะพยายามเจรจาให้ได้มากกว่านั้นเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่การันตีแล้วคือทีมไทยลีก1จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจาก7ล้านบาทเป็น10ล้านบาทและทีมไทยลีก2จาก 1.5 ล้านบาทเป็น3ล้านบาทโดยไทยลีก1และ2จะจ่ายงวดแรก 25% วันที่5สิงหาคมอย่างน้อยพิสูจน์ว่าในขณะที่แป้งเข้ารับตำแหน่งได้5เดือนการทำงานของสภากรรมการชุดนี้เรามีความโปร่งใสเรื่องเงินและไม่เคยติดค้างทีมไหนเลยสำหรับฟุตบอลไทยลีก 2024-25 เตรียมเปิดฤดูกาลวันที่9สค นัชชาโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพสอสอชิมปลาหมอคางดำทอดวันกระทู้ด่วนเป็นหมันการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 13:14 น.นัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาแจกโวยพิเชษไม่ให้เก็บภาพสอสอหลังชิมถามห้องอาหารสภามีความลับสูงขนาดนั้นเลยหรือวันกระทู้ด่วนเป็นหมันเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายนัชชาอินชัยสวัสดิ์สสกทมพักก้าวไกลในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการกมทพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงผลกระทบจากการนำเข้าปลาหมอคางดำเปิดเผยภายหลังการประชุมที่มีการพิจารณาเรื่องปลาหมอคางดำว่าตนได้ประสานกับเกษตรกรให้จับปลาหมอคางดำจำนวน20กิโลกรัมและนำมาทอดเมื่อเช้านี้เพราะวันนี้จะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาในเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่มีมาโดยตนได้รับข้อกังวลสงสัยจากส.ส.หลายคนว่ารสชาติของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรจึงทอดมาเพื่อให้ชิมในวันนี้และระหว่างชิมก็ตั้งใจว่าจะให้ถ่ายภาพบรรยากาศว่าส.ส.หลายคนมีความเห็นต่อรสชาติเป็นอย่างไรแต่กลับมีปัญหาตนไม่เข้าใจว่าปลาหมอคางดำจะทำให้สภามันล่มสลายหรืออย่างไรหรือห้องอาหารของสภาทำไมถึงถ่ายวิดีโอไม่ได้เพราะนายพิเชษชื้อเมืองพาน
รองประธานสภาคนที่สองได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ส.ส.ทานได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นพร้อมบอกผู้ช่วยของตนว่าในการยกเข้ามาไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเข้ามาช่วยตนก็งงว่าเอาปลามา20กิโลกรัมต้องหิ้วด้วยตัวเองหรืออย่างไรผมขอแค่ความร่วมมือช่วยยกปลาและอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ให้เขาเข้ามานั่งกินในห้องอาหารเพื่อนส.ส.หลายท่านทานก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถือเป็นเสียงสะท้อนของผู้แทนราษฎรแต่ยังมีสายเรียกเข้ามาและเจ้าหน้าที่เดินมาบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้ผมจึงถามว่าห้องอาหารสภามีความลับสูงขนาดนั้นเลยหรือชิมปลาหมอคางดำเขาก็ตอบว่าไม่ได้ทุกกรณีนายณัชชากล่าวต่อว่าตนตั้งคำถามว่าปลาหมอคางดำเข้ามาในสภาเริ่มจะไม่มีความชอบมาพากลทำไมถึงยากเหลือเกินการตั้งคณะอนุก็ทำไปอย่างมีข้อติดขัดหลายอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งญัตติด่วนหรือไม่แม้แต่ปลาหมอคางดำทอดยังเอาเข้ามาให้ส.ส.ชิมไม่ได้ซึ่งตนกังวลว่าญัตติของตนจะเป็นหมันก็ฝากประชาชนติดตามถ้าไม่ให้ตั้งกระทู้ตนยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้รู้กันไปว่าจะส่งต่อระบบนิเวศแบบนี้ให้คนรุ่นหลังทั้งนี้จึงขออบปลาหมอคางดำทั้งหมดให้สื่อมวลชนได้ชิมให้อิ่มหนำสำราญและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มที่เพราะสภาแห่งนี้ไม่มีพื้นที่พอให้ส.ส.ได้กลับไปบอกคนในพื้นที่หนุ่มคงกระพันลูกชายมีเหตุต้องห่างบ้านพาลูกชายทำตามฝันบินไกลถึงอเมริกาบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 11 นาฬิกา 41 นาทีครั้งแรกของสองพ่อลูกหนุ่มคงกระพันและลูกชายน้องภัทรมีเหตุต้องห่างบ้านบินไกลถึงอเมริกาแบบเหงาๆพาลูกชายไปทำตามความฝันมีเหตุต้องห่างไกลจากครอบครัวสำหรับหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะที่ต้องแพ็คกระเป๋าเดินทางไกลไปกับลูกชายคนโตน้องภัทรเพื่อไปทำตามความฝันลูกชายที่อยากไปเล่นกอล์ฟที่อเมริกาโดยหนุ่มคงกระพันได้เผยรูปภาพพร้อมข้อความบีบหัวใจเมื่อต้องห่างไกลจากภรรยาสุดที่รักอุ้มปานิสาและลูกสาวฝาแฝดน้องพริมน้องพราวเป็นครั้งแรกเขียนไว้ว่า Bye bye Thailand see you Americaครั้งแรกของสองพ่อลูกกับการเดินทางไกลไปอเมริกาเป็นการจากบ้านไปไกลที่สุดในชีวิตพี่ภัทรแผ่นแรกคือการเดินทางทั้งครอบครัวแต่มีเหตุขัดข้องทางเทคนิคทำให้เกือบต้องยกเลิกการเดินทางทั้งหมดแต่ด้วยความฝันของพี่ภัทรที่อยากไปเล่นกอล์ฟที่อเมริกาเราจึงต้องเดินทางกันมาสองคนแบบเหงาๆบีบหัวใจมากที่น้องๆกับมาม่ามาส่งที่สนามบินเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับหลังจากนั้นคุณพ่อได้ลงคลิปเช็คอินว่าถึงประเทศปลายทางแล้วเขียนไว้ว่า Welcome to America เจ้าหน้าที่ตม.เขาพูดอย่างนั้นถึงแล้ววอวอไม่ต้องนับถอยหลังแล้วการเดินทาง20ชั่วโมงบนเครื่องที่ภัทรยังคงความฟิตนักกีฬาตัวน้อยตื่นเต้นเดินเกาะพ่อตลอดไม่ห่างคอยเตือนให้พกกระเป๋ามาด้านหน้าโดนฉกน่าจะดู YouTube มาเยอะ555ออกมานอกสนามบินบอกว่าร้อนแต่น้อยกว่าเมืองไทยนิดนึงแถมมีฝนพรำคิดถึงบ้านเลยที่มา IG หนุ่มคงกระพันธ์